นะครับสินไทยดับลันสารคามครับนายวงรัตน์วงอมาตนะครับ18ปีจากบุรีรัมย์หัวหน้าคณะอาจารย์กุหลาบแสนจันทร์ครับแล้วก็มีท่านผู้กองรันครับให้การสนับสนุนปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรหนองกี่ครับนักชกในดวงใจนี้ซุปตาครับซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม40ครั้งชนะ24แพ้15แล้วก็เสมอ1ครั้งครับเอาละครับคู่นี้นะครับดูว่ารูปร่างช่วงชกสินไทยจะได้รูปร่างลอยกว่านะครับขวากับขวาด้วยกันทั้งคู่เพชรสิงห์ขอนี่เขาบอกว่าประเภทรุนแรงเหมือนกันนะครับเตะขาต่อยหมัดแรงสินไทยก็รูปร่างดีนะครับฝีมือวงนอกนี่ดูว่าจะได้เปรียบจัดจ้านกว่าอยู่ที่การยืนระยะนะครับมวยคู่นี้ขายุบขายย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับมุมน้ำเงินก็สินไทยลูกศิษย์ของท่านผู้กองรันสารคามนะครับที่จะร่วมกับทีมงานพิธีดีจัดนัดใหญ่กับมวยมันสนานเมืองมหาสารคามนะครับในวันอังคารที่11เมษายนครับฉลองอุโบสถไม้ตะเคียนทองวัดป่าวังน้ำเย็นแล้วก็ดูฟรีด้วยนะครับก็จัดมวยที่เวทีมวยชั่วคราววัดป่าวังน้ำเย็นเลยนะครับตำบลเกื้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับก่อนสงกรานต์นะครับอังคารที่11เมษายนครับกุมารดอยแป๊ะยิ้มแค่คู่แรกเสาเอกภูมิใจไทยแค่คู่2เพชรดำดวงสมพงษ์คู่รองชูเจริญกับปิตันคู่เอกนะครับแล้วก็ยังมีมรดกเพชรเจอโจเซฟเพชรส่องแสงยอดกตัญญูโล่เงินเจอชยักษ์กรต้มยำกุ้ง1อุบลคู่เอกช่วงหลังนี่รุ่งกิจกับพิมพ์รวยโอ้โห9คู่เอก9คู่มวยที่ไม่ดูไม่ได้เลยครับพี่บอลอังคารที่11เมษายนต้องไปมหาสารคามดูฟรีด้วยครับโอ้โหมวยมันสนั่นเมืองสารคามนะครับชมมวยเสร็จแล้วเที่ยวสงขลาต่อเลยครับที่จังหวัดมหาสารคามครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องเรียกว่าถ้าสะดวกนี่อยากให้ไปเลยครับรายการใหญ่โอ้ท่านผู้กองรันสารคามเขาบอกเปิดบ้านเลยครับเปิดบ้านต้อนรับแฟนๆคอหมัดมวยเลยครับเดือนหน้าครับก่อนสงกรานต์อังคารที่11เมษายนโอ้แต่ว่าตอนนี้เพิ่งยกแรกแต่ว่าทั้งคู่ครับพี่อลีมบอกว่าได้ออกโทได้ฉาย True For You ช่อง24เพราะฉะนั้นนี่ครับเต็มเหนียวด้วยกันทั้งคู่ดูว่าเพชรสิงห์ขอนี่เริ่มจะเจาะยางเจ็บๆให้เห็นแล้วเหมือนกันนะครับไปเจาะยางแล้วก็มีหมัดตามเล่นเอาสินไทยนี่ต้องโผเข้ากอดเลยนะครับมาดูตอนนี้นะครับดูชั้นดูเชิงกันก่อนชิงจังหวะกันเพชรสิงห์ขอนั้นไม่สนแล้วครับลูกหนักๆเริ่มมาเริ่มงัดออกมาแล้วนะครับโอ้โหดูครับเจาะยางสินไทยก็มีแข้งขวาโต้คืนเหมือนกันเอาโอ้โหนี่นะครับสายพาดไทยโอ้ยหมัดเดียวยุติการชกเลยนะครับโอ้มันเดียวจอดเลยครับสินไทยดาบรันสารคามครับเปี้ยงโอ้โหเหลืออีก11วิครับอีก11วิครับโอ้สินไทยเนี่ยครับหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้โหก็ต่อยแรงมากครับรูปร่างจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้แรงนะครับใช่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นมวยหมัดตักนะครับแต่ว่าทิ่มเข้าจุดโฟกัสพอดีนะครับโอ้โหหล่อเลยนะครับสินไทยวันนี้เดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับจังหวะเกี่ยวโดนเตะเจาะยางนะครับแล้วก็มีซ้ายนำไปก่อนแล้วก็ทิ้งขวานี่โอ้โหหมัดนี้นี่เต็มนะครับโอ้กระตุกเลยนะครับขาเขินนี่ชักเลยนะครับหมัดนี้หมัดเดียวนะครับดูนะครับดูจังหวะการลงไปขานี่สั่นปั๊บๆเลยครับโอ้โหนี่นะครับมวยสูงยาวก็จริงแต่ว่าจังหวะการออกหมัดนี่เต็มจริงๆครับดูครับนี่แหละครับสายไปก่อนแล้วก็ทิ่มขวาเข้าไปหมัดเดียวไม่เหลียวแลเหมือนกันแล้วครับ